ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ป้อมจะมาสอนวิธีการใช้ extension เสริมที่เรียกว่า plaster tool นะครับ plaster tool เป็นเครื่องมือที่สร้างผิวกระเบื้องผิวฉาบวัสดุปิดผิวผนังนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็น surface ที่เป็นกรุ๊ปอะครับปิดด้านหน้าของผิวทุกคนลองดูนะครับเครื่องมือตัวนี้มีประโยชน์มากๆครับเริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำพื้นขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกันขนาดประมาณสัก4.4แล้วก็ Enter นะครับจากนั้นผมกดพิวต์พูขึ้นมาสัก1.5แต่ผมก็เมคลุกนะครับโอเคอันนี้คือพื้นที่ผมต้องการทำนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปสร้างแท็กครับเอาผมตั้งชื่อว่าเป็นพลาสเตอร์แล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกระเบื้องแล้วกันอ่ะ2ตัวครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปกำหนด material นะครับ material ซึ่งผมขอล้างสีหมดก่อนโอเคนะครับก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้แล้วผมก็จะเพิ่มอีกตัวนึงเป็นฉาบแล้วกันAdd to the model นะครับอันนี้คือเบสิกนะเราก็คลิกขวาแล้ว Add ไปอันนี้คือวัสดุทั้งหมดที่มีโอเคตอนนี้ผมต้องการที่จะทำพื้นกระเบื้องนะครับที่ปรับระดับปูนทรายรวมกันแล้วหนา5เซนวิธีการทำง่ายมากนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าตานี้ครับ Plaster มันก็จะมีเกียงขึ้นมานะครับคลิกขวา1ครั้งเลือก Thickness พิมพ์5 cm กดโอเคอีกขวานะเติม thickness คือความหนานะครับฉะนั้น tax เลือกเป็นกระเบื้องนะครับฉะนั้นมาตรงนี้ material ครับเลือกได้ว่าต้องการอะไรโอเคเมื่อได้แล้วนะครับแค่เอาเมาส์ไปวางไว้ตรงเตียงมันจะเป็นขึ้น surface ขึ้นมาครับฉะนั้นกด enter เรียบร้อยครับเราก็จะได้นะครับนี่เลยขึ้นมาเลยครับเป็นไฟล์นะครับแล้วก็อยู่ในแท็กแล้วก็แมททิเรียลด้วยโอเคต่อไปครับสมมุตินะครับในกรณีนี้ครับมันมีพื้นผิวแบบนี้ครับมีการแบ่งเฟสแบบนี้คุณดูนะผมก็สามารถทำได้ครับกดพลาสเตอร์ครับเห็นไหมครับมันจะมีเฟสให้เลือกนะคลิกแล้วก็คลิกต่อเนื่องจากนั้นกด enter ปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จเลยเข้าใจไหมครับต่อเนื่องได้อ่ะต่อไปดูเคสต่อไปครับเคสต่อไปคือผมกด plaster คลิกกด enter เรียบร้อยครับสร้างเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ผมอยากจะสร้างตัวต่อไปครับถ้าเราสร้างตัวไปเลยคลิกแล้วกด enter มันจะแยกจากกันแบบนี้ครับโอเคแต่คราวนี้ทำแบบนี้ครับคลิกพลาสเตอร์กด enter เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยากให้ผิวกระเบื้องตรงนี้พื้นกระเบื้องตรงนี้กับตรงนี้เป็นอันเดียวกันให้เราคลิกขวาครับแล้วออกคำสั่งคลิกขวาที่ตัวกระเบื้องที่สร้างแล้วนะครับออกคำสั่ง edit plaster object มันจะเข้าไป edit ใหม่ครับแก้ไขใหม่กดตรงนี้1ครั้งกด enter เรียบร้อยครับมันก็จะได้เลยทันทีและนี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับในการทำงานครับในกรณีที่เราเปลี่ยนใจภายหลังครับอยากจะให้2ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันวิธีการก็ง่ายมากครับเรารู้นี่คือแท็กอะไรถูกไหมคลิกขวา select all with the same tag ครับตัวเนี้ยแต่คราวนี้ผมอยากได้2ตัวนี้ก็ได้กดตัวนี้เลือกตัวนี้เลือก2ตัวนี้นะครับจะได้ไปใช้คำสั่งพื้นฐานเลยครับตัวนี้ครับ outer shell outer shell เนี่ยมันจะดีนะมันจะ solid tool คำสั่งพื้นฐานนะครับมันจะเชื่อมทุกอย่างหากันเลยแล้วก็ไปปรับ layer tag เองครับอันนี้จะบอกไว้ก่อนว่าบางครั้งนะมันซับซ้อนนะครับการฉาบพวกนี้นั่นเองเนี่ยเครื่องมือพลาสเตอร์อาจจะไม่ตอบโจทย์ทุกอย่างดังนั้นเองเนี่ยเราอาจต้องแยกออกจากกันแล้วก็ยูเนียนทีหลังครับเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับเราทำได้หลายวิธีครับโอเคอันนี้คือเบสิกนะครับที่ทุกคนดูแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับต่อไปครับเรามาดูเคสต่อไปเอาเริ่มจากกระเบื้องก่อนนะเคสต่อไปคือมันมีออบเจกต์บางตัวคือเสาอยู่โอเคอันนี้คือมีเสาอยู่ครับเมกรุ๊ป
เนี่ยสมมุตินะครับว่าเราต้องการปูผิวกระเบื้องตรงนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันจะต้องตัดที่ขอบเสาด้วยใช่ไหมเราจะไม่ปูตรงตีนเสาถูกไหมครับลองกดดูก่อนครับพลาสเตอร์คลิกวางจะได้กด Enter งานนี้งานเข้าเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะตัดไม่ได้อย่างนี้คือไม่สวยครับโอเควิธีการคือเราเขียนโค้ดตรงนี้ให้ครับกดพลาสเตอร์นะครับเคสนี้นะครับให้เราคลิกขวาที่เฟซตัวนี้ครับออกคำสั่ง slide face เมื่อกด slide face แล้วนะครับมันจะมีการตัดโอเคอ่ะลืมไปว่าผมมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่อันนี้ต้องออกไปด้วยครับไม่งั้นมันจะชนไปด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยดีครับจะได้เช็คด้วยเอาใหม่เอาใหม่อัปเดตวิวฮิดเด้นอันนี้ก็ซ่อนอยู่นะครับเอาใหม่มันตัดไปด้วยไงอีกทีครับคลิกขวานะครับออกคำสั่ง slide face เมื่อกด slide face แล้วนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือว่ามันจะเอาเฟซด้านที่เรากด slide ครับไปตัดกับตัวชิ้นงานที่อยู่ด้านนอกแล้วมันจะดัดรอบแบบนี้ครับขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ครับพอดึงออกไหมจริงๆก็คล้ายกับคำสั่งคลิกขวาแล้วก็ intersect faceWith model ไปดูพื้นฐานนะครับซีโรทูฮีโร่ผมสอนไปแล้วอ่ะในกรณีนี้เราสไลด์เฟซละมันก็เกิดการตัดเฟซจากนั้นกดคลิกแล้วก็ Enter เราก็จะได้นะครับขึ้นมาเลยแบบนี้ครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะทิ้งรอยตรงนี้ไว้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่ามันโดนปิดไปแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผิวมันโดนปิดไปแล้วครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับนะเคลียร์เนาะไม่น่ามีปัญหาครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะอยากจะแก้ปัญหานี้นะครับมันก็มีปลั๊กอินที่ช่วยในการลบเฟซที่เป็นเขาเรียกอยู่ด้านหน้าตรงนี้ครับเนี่ยเรียกโคเปนหน้าเฟซเนี่ยก็ลบได้ครับก็ปลั๊กอินที่ผมแจกอยู่แล้วนะครับก็คือ Action Pack ใครติดตามผมมาตลอดนะครับอันนี้ปลั๊กอินฟรีที่มีอยู่แล้วนะครับ Action Pack แจกอยู่นะครับก็ลองไปหาดูนะใน YouTube ที่ผมมีก็ Action Pack นะครับวิธีการคือกดตรงนี้แล้วกดประแจมันจะลบทุกอย่างทิ้งไปแต่จริงๆก็ไม่จำเป็นลบไม่ต้องลบก็ได้ครับเพราะว่ามันก็โดนปิดอยู่แล้วถูกไหมครับทุกคนพอนึกออกใช่ไหมเคลียร์นะครับโอเคนะนี่คือหลักการในการทำงานครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะอันดูใหม่เพราะว่าอย่างนี้ไม่ใช่ถูกไหมนะครับเราต้องก่อผนังก่อนถูกไหมครับเดี๋ยวเราก่อผนังก่อนอันดูก่อนโอเคเราจะไม่ก่อกระเบื้องนะเราไม่ปูกระเบื้องก่อนก่อผนังก่อนโอเคอันดูเลยก่อนละแต่ผมก็จะมาใส่ผมก่ออิฐนะครับก่ออิฐที่ตัวนี้แหละคุกนะเมคุกแล้วก็ทานะครับแล้วนี้ก็ทาโอเคโอเคแต่คราวนี้ผมจะสลับกันนิดนึงนี่ด้วยให้มันยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าแหมแบบนี้ง่ายไปถูกไหมครับแบบนี้มีการผนังก่อชิ้นในชิ้นนอกแล้วก็ส่วนตรงนี้ผมจะมีคานด้วยอาจจะเป็นคานบันไดจะเห็นว่าเครื่องมือตรงนี้มันทำได้หรือเปล่านะครับโอเคเพราะว่าหลายคนอยากจะฉาบจริงๆแต่แน่นอนอยู่แล้วการฉาบนะครับมันเสียเวลาในการทำงานของเซฟครับเราก็เลยพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้ทุกคนนะครับนะมีชีวิตที่ดีๆหวังว่านะครับอาจารย์ป้อมนี่คือเราพยายามหาวิธีนะครับทำให้คอมมูนิตี้เราเนี่ยนะครับมีเครื่องมือดีๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องมือตรงนี้ฟรีสำหรับนักเรียนทุกคนนะครับที่ร่วมกันกับผมนะครับโอเคได้แล้วเราลองมาดูกันไหมเริ่มแรกเลยผมจะเริ่มต้นจากการฉาบตรงนี้นะครับผิวเนี้ยกด
พลาสเตอร์ที่ขวานะเลือกไหนก่อนให้กลายเป็นพลาสเตอร์กดโอเคจะเลือกที่ขวาอีกครั้งนึงครับ thickness เนี่ยไม่เกิน2เซนนะเอา 1.5 เซน 1.5 cm หรือ 0.015 ก็ได้กดโอเคโอเคคลิกพยายามทำระนาบด้วยกันก่อนครับโอเคไหมครับทุกคนก็คือพยายามทำระนาบด้วยกันก่อนแล้วก็ต่อเนื่องไปตรงระนาบที่เราที่มันมีมุมเดียวกันครับอันฉากกันอย่างเงี้ยแต่มันเป็นระนาบที่ราบก่อนโอเคคลิกขวาครับ edit pastor คลิกแล้วกด enter ครับโอเคในเคสนี้เห็นไหมครับว่าเนื่องจากความซับซ้อนของกรุ๊ปครับมันจึงทำงานยากมากๆครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเราพยายามเห็นโค้ดนะการแก้ไขคือแบบนี้ครับถ้าเราอยากทำงานแบบนี้นะครับเจองานที่มันซับซ้อนแบบนี้ครับทีละหน้านะคือให้เรามาสร้างใหม่ห้าม edit คือถ้าเรากด edit เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันต่อเนื่องกันใช่ไหมมันจะมีปัญหาเราก็มาสร้างอีกตัวสร้างอันใหม่ครับแยกออกกันครับแยกจากกันแล้ว enter เห็นไหมครับเรียบร้อยละเมื่อแยกออกจากกันไม่มีปัญหาครับส่วนตรงนี้ครับต้องเชื่อมต่อนิดนึงก็กด enter เข้าใจไหมครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้ามันมีความซับซ้อนนะครับมันไม่ได้นะมันมีข้อจำกัดของโปรแกรมเซรัมนะครับมันไม่แอดวานซ์ขนาดนั้นที่เดียวกันตรงนี้ครับเราก็มานะครับทำต่อแต่ตรงเนี้ยถ้าเราฉาบเลยอ่ะไม่ได้เพราะว่าไอ้เฟสอันเนี้ยมันจะกินไปในเสาด้วยคือพัดอิฐตัวเนี้ยมันก็จะมีฉาบด้านนี้ด้วยถูกไหมอะไรก็ตามที่เราเจอแบบนี้เป็นร่องอันเนี้ยครับเนี่ยสังเกตนะครับว่าอย่างเงี้ยมันจะฉาบทั้งหมดเลยไม่ได้นะให้เราคลิกขวาที่เสาครับแล้วก็สไลด์คราวนี้มันก็จะฉาบได้ละเสาตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็สไลด์งานก็เหมือนกันนะครับคลิกขวาสไลด์อิฐก็เหมือนกันครับคลิกขวาสไลด์คลิกขวาสไลด์โอเคตอนนี้ได้แล้วครับคลิกกด enter เรียบร้อยครับได้แล้วเห็นไหมต่อไปตรงนี้ครับแล้วก็เติมนิดนึงenter โอเคตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราก็คลิกขวาสไลด์คลิกขวาสไลด์สไลด์ไปแล้วนี่ถูกไหมตัวนี้พื้นนะครับพื้นต้องสไลด์ด้วยเนาะคลิกขวาสไลด์โอเคคลิกนะครับผมพยายามจะทำทีละเพลนนะมันจะได้จำได้ไม่งั้นมันจะงงครับตรงไหนทำบ้างโอเคกด enter ครับโอเคเห็นไหมบางครั้งเราลืมบางอย่างหรือมีปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับโอเคก็คลิกขวา edit pattern object โอเคครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้แก้ยังไงครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคนละระดับกันอยู่ครับลบทิ้งเลยครับดูนะเราก็มาทำทีละชุดครับไม่ต้องกังวลครับ easy and fun ก็ทำทีละเซตครับเนี่ย enter ไม่ยากเลยครับ enter นะครับเนี่ยแล้วทำทีชุดครับแล้วก็ทำทีชุดเลยที่มันแบบแยกกันก่อนอันนี้ enter ส่วนอะไรที่เป็นร่องเดียวกันนะครับแล้วก็กดทีเดียวเลยเนี่ยถ้าเป็นร่องเดียวกันลองดูครับถ้ามันได้ก็ได้ก็ enter โอเคครับเนี่ยได้ละก็มีการเติมในตรงนี้ครับเนี่ยเติมอันนี้คืออะไรต้องเติมไหมไม่ต้องเติมมานั่งดูครับว่าตรงไหนต้องเติมไหมอันนี้ไม่ต้องเติมแล้วครับจากนั้นก็มาไล่เติมสีนี้ขาดไปครับเห็นไหมเติมเนี่ยครับเติมไหมตรงนี้ก็ต้องเติมตรงนี้เติมไหมเติม enter รู้สึกตรงนี้มีปัญหาเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยรู้สึกมีปัญหาเรื่องมุมนี่ครับมีเฟซอันนี้อยู่ในอันนึงลบทิ้งก่อนเนี่ยมุมนี้ครับเติมโอเค enter เรียบร้อยเสร็จค่อยทำครับโอเคเมื่อเรามั่นใจว่าเราเติมทุกมุมแล้วอันนี้อะไรเนี่ยลบทิ้งไปก่อน view hidden object โอเคเมื่อเรามั่นใจครับเราก็กดคลิกขวา select the same tag และ auto shell เห็นไหมครับเมื่อปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ฉากเรียบร้อยครับด้านนอก easy มากๆนะครับไม่ยากเลยครับต่อไปครับเดี๋ยวเราลองมาฉาบด้านในดีไหมทำทีละด้านนะครับลองดูครับเอาด้านนี้ก่อนนะ
ทุกคนอย่าลืมสไลด์นะครับพอดีผมสไลด์ไปแล้วนะกด enter ได้ละตรงนี้กด enter กดต้องกดสไลด์ก่อนนะครับระวังให้ดีนะครับ enter enter นี่ครับเราแยกกันอย่างนี้เลยนะง่ายๆครับอันนี้ไม่ได้นะนี่มันอย่างนี้ไม่ได้นะดูให้ดีนะต้องสไลด์ก่อนสไลด์ enter โอเคอันนี้ก็ enter นี่ครับแยกกันไปเลยนะซับซ้อนใช่ไหมแยกกันไปเลยอันที่ขวาสไลด์ enter อันนี้ก็ enter นะครับอันนี้ก็ขวาสไลด์ enter นี่ก็ขวาสไลด์ enter นะครับอันนี้ก็ขวาสไลด์ enter ขวาสไลด์ enter ขวาสไลด์enter นะครับเรียบร้อยเลยอันนี้ก็จะมีเฟซตรงนี้อันนี้ก็จะเต็มตรงนี้ enter อันนี้ก็ต้องสไลด์ไอ้ตรงนี้เป็นมุมนี้อันนี้เอาไปก่อนโอเคเราค่อยมาใส่ก่อนใส่ตรงนี้ก่อนกด enter สไลด์ enter คลิกขวาสไลด์ enter อันนี้ก็จะ enter อันนี้ก็จะ enter อันนี้ก็จะ enter แล้วก็นี่ครับแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะ enter โอเคจากนั้นครับเราก็จะมา unionนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ select same tag แล้วก็ outer shell แล้วก็เช็คดูปริมาตรครับว่ามันมีหรือเปล่าถ้ามีก็ไปต่อเห็นไหมครับทุกคนเก็ตไหมค่อยๆใส่ไปอย่างเงี้ยเหมือนกับการที่เราแปะอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับโอเคเนาะจากนั้นเราก็มา outer shell ต่ออย่างเขาก็ทำครับคือจริงๆมันเป็นเรื่องซับซ้อนในเซฟนะครับเรื่องพวกเนี้ยเสร็จแล้วนี่ก็ enter จากนั้นก็ตรงนี้มาตรงนี้ก็กด outer shell แค่นี้ครับเราก็จะได้ละเห็นไหมครับทุกคนเสร็จละ easy ไหมครับอ่ะลองปูพื้นกระเบื้องไหมสมมตินี่คือห้องหนึ่งผมก็มีพื้นโอเคตรงนี้ครับผมก็กดกระเบื้องนะคลิกขวา slide face ก่อนถูกไหมจากนั้นตรงนี้ครับผมก็จะคลิกขวาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นความหนา5เซนถูกไหมครับแล้วก็ผิวเป็นไหนเราลองไปเลือกดูมีอันเดียวอ่ะแค่มาเถอะกดคลิกสไลด์เนาะ Enter เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็จะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์อีกทีนึงมันไม่สไลด์ฉากเนี่ยคลิกขวาสไลด์เฟซมาละคลิก enter เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็จะได้สิ่งที่ซับซ้อนที่สุดครับที่ทำได้ยากมากครับและนี่คือการทำงานครับโอเคเรามาเจาะไหมเรามี drawing window ประตูเข้าตรงนี้นะครับมาวางบนพื้นกระเบื้องคัดเรียบร้อยครับได้เลยเห็นไหมเนี่ยถ้าเรามีแบบนี้ครับมันก็จะง่ายในการทำงานครับแล้วก็คัดเห็นไหมครับนั้นอาคารซับซ้อนอย่างเงี้ยก็ทำได้นะไม่ยากครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับแต่ก่อนแต่เดิมเนี่ยการทำแบบนี้มันทำยากมากนะครับและนี่แหละครับก็คือพลาสเตอร์นะออกแบบให้มาเป็นงานแบบนี้ครับจริงๆใช้งานง่ายๆก็ได้นะในพื้นที่ที่แบบปกติหรือซับซ้อนก็ได้ครับลองดูนะพลาสเตอร์นะครับลองไปประยุกต์ดูนะครับ